เชิญคือผมก็ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอาจารย์หลายที่นะครับก็ยังไม่ได้มีโอกาสสอบถามปัญหาพอดีไปศึกษาเกี่ยวกับสติปัฏฐาน4นะครับมันจะมีว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงนะครับหายใจเข้าหายใจออกนะครับแล้วก็ทำกายสังขารให้ระงับนะครับทีนี้คำว่าทำกายสังขารให้ระงับเนี่ยการที่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกโดยการเหมือนบังคับลม อันนี้ก็เป็นกายสังขารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องไม่กำหนดลมหายใจปล่อยให้มันหายใจโดยปกติใช่ไหมครับ อาการคันอะไรอย่างนี้ถือเป็นกายสังขารคันไหมมันจะไปปรุงไปขยับนั่นโน่นนี่ละผมมีคำถามต่อมาว่าการที่กำหนดว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงก่อนแล้วค่อยมาทำกายสังขารให้ระงับเนี่ยในหมวดของกายเนี่ยมันจะต่างกับหมวดของจิตนะซึ่งบอกว่าจิตก็คือจะต้องรู้ความเฉพาะซึ่งจิตแต่สังขารก่อนใช่ไหมฮะแต่ในหมวดของกายรู้ความเฉพาะซึ่งจิตก่อนรู้ความเฉพาะซึ่งจิตก่อนครับใช่ไหมแล้วก็ทำจิตแต่ทำจิตให้ปราโมทนะครับคงเวทนามั้งคงเวทนาเวทนาใช่ครับก็ทำรู้ความเฉพาะซึ่งจิตแต่สังขารแล้วก็ทำจิตแต่สังขารให้ระงับใช่นะครับแต่ทำไมไม่พูดถึงเรื่องของการรู้พ้นเพราะซึ่งกายสังขารก่อนก็ไม่ต้องแล้วไงครับเพราะได้ปิติได้สุขมาแล้วเมื่อเวลาคนได้ปิติได้สุขเนี่ยพุทธเจ้าบอกกายก็ระงับจิตก็ระงับดังนั้นกายมาระงับแล้วเวลาโยมได้ปิติสุขเนี่ยกายจะนิ่งมากนะกายระงับแล้วผ่านแล้วตรงนี้ไม่ต้องไปพูดเรื่องกายสังขารแล้วอย่างนี้ตอนที่เรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติตั้งแต่ตอนเวทนาเนี่ยมันก็ข้ามไปในเรื่องของทำจิตให้ตั้งมั่นได้เลยใช่ไหมครับได้สามารถถ้าโยมผ่านไปได้เลยนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ตั้งมั่นระดับหนึ่งแล้วล่ะแค่ว่าระดับพวกนี้มันตั้งมั่นขนาดไหนแค่นั้นเองมันเรียกว่าตั้งมั่นทั้งนั้นน่ะนะจะมากจะน้อยแค่นั้นเองในส่วนของจิตตสังขารทำไมพระพุทธองค์ถึงไว้ในหมวดของเวทนาครับไม่ไว้ในหมวดของจิตนะครับก็เป็นการที่เราก็สามารถเห็นจิตมันปรุงแต่งได้จิตมันเคยปกติรู้ลมหายใจทำไมมันเป็นปิติเอ๊ะทำไมมันเป็นสุขอย่างเงี้ยมันปรุงแต่งไปแล้วไงใช่ไหมแต่มันปรุงแต่งเพราะอะไรเพราะอันนี้ระงับอันนี้ระงับระงับระงับปิติเกิดสุขเกิดใช่ไหมพอเกิดปุ๊บผู้เจ้าก็ให้กลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมนะก็ทำให้มันระงับอย่างนี้ทรงสภาพความเป็นปกติไว้เราก็จะเห็นจิตที่มันปรุงแล้วก็กลับมาปกตินั่นคือเราก็จะเห็นปิติดับสุขดับเห็นทุกอย่างเกิดดับเห็นการที่จิตมันปรุงขึ้นมาแล้วก็ดับไปปรุงมาแล้วก็ดับอีกข้อนะครับเรื่องของการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต uh-huh. นะครับมันก็จะมีเรื่องของรู้ว่าจิตเนี่ยไม่มีพยาบาทเบียดเบียน uh-huh. ถูกไหมฮะแล้วก็เรื่องของรู้พร้อมเฉพาะว่ารู้พร้อมว่าจิตเป็นจิตใหญ่ uh-huh. นะครับกับรู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า uh-huh. สองคำนี้ผมก็พยายามหาอยู่ก็ไม่เข้าใจว่าจะเป็นยังไงโยมถ้าโยมจะหาโยมต้องหาโดยบาลีเพราะว่าคำภาษาไทยเนี่ยหนึ่งโยมจะติดเรื่องสำนวนสำนวนการแปลแต่ละสำนักก็ไม่เหมือนกันนะก็เรียนมาเหมือนกันแต่แปลไม่เหมือนกันมันจึงหามาตรฐานเดียวอันเดียวไม่ได้ทุกสำนักก็บอกเราคือมาตรฐานหมดอ่ะใช่ไหมดังนั้นโยมก็ต้องหาโดยบาลีแล้วก็เชื่อมบาลีอันเดียวกันมาก่อนโดยลักษณะเนี่ยจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับจิตปกติอยู่แล้วและสมาธิยิ่งมากขึ้นก็ยังมีความตั้งมั่นมีความแน่นหนาถาวรมากขึ้นนะงั้นการถึงความเป็นจิตใหญ่อะไรเนี่ยถึงเราจะยังไม่เจอในคำของพระศาสดาเนี่ยเราก็พอจะเทียบเคียงกับข้อประพฤติปฏิบัติของเราว่าเวลาเราทำไปเนี่ยมันจิตมันไม่ได้เป็นสภาพเหมือนเดิมปกติทั่วไปใช่ไหมแล้วยิ่งพอไปถึงรูปภพอรูปภพพวกนี้นะ
มันก็เป็นสภาพของความเป็นจิตใหญ่ทีนี้นี่มันคำภาษาไทยอะโยมมันเอามาใช้เป็นศัพท์ธรรมะไม่ได้โยมต้องดูว่าบาลีใช้อะไรย้อนกลับไปดูบาลีใช้อะไรนั่นน่ะซึ่งตัวบาลีเนี่ยมันจะต้องเชื่อมกับพระสูตรอื่นซึ่งตรงนี้มันต้องตั้งใจที่จะหานะอันดับแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าบาลีใช้อะไรนะจากนั้นเนี่ยเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติค่อยๆหาไปวันหนึ่งมันจะเจอเองเราตั้งใจหาจริงๆจังๆเนี่ยบางทีเป็นอาทิตย์ก็ไม่เจอนะเพราะบางทีคำตอบเนี่ยมันไม่ได้มีชัดๆแต่มันซ่อนอยู่ในเนื้อธรรมข้ออื่นๆอย่างเนี้ยมันมีโอกาสที่เราจะไปแบบรู้เองอะไรขึ้นมาเองได้มั้ยฮะจากการที่ปฏิบัติมากๆเรารู้เองก็คือรู้ในสภาพเนี้ยเพราะโยมกำลังถามว่าจิตใหญ่คืออะไรจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่านั่นนี่คืออะไรไม่มีอื่นยิ่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยซึ่งสภาพจิตแต่ละอารมณ์ที่มันไปเกาะไปตั้งอาศัยเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันอยู่แล้วซึ่งตรงนี้โยมก็เปรียบเทียบเลยว่าสภาพที่จิตไปตั้งในอารมณ์มันไม่เหมือนกันเนี่ยใช่ไหมโยมตั้งอยู่ในอารมณ์อันนี้ปฐมฌานโยมได้พรหมกายิกาโยมตั้งอยู่ในทุติยฌานได้อาภัสสระซึ่งยิ่งใหญ่กว่าอำนาจมากกว่าอายุยืนยาวกว่าเป็นเท่าตัวยอมว่ามันใหญ่กว่าไหมล่ะนี่เราไม่รู้เขาใช้สำนวนถูกหรือเปล่าถ้าโอเคใช้สำนวนตามเขาอะมันใหญ่กว่าไหมล่ะใช่ไหมมันละเอียดกว่ามันปราณีตกว่ามันตั้งมั่นมากกว่าอย่างเงี้ยมั่นคงกว่ายิ่งละเอียดปราณีตขึ้นไปยิ่งมีความมั่นคงยิ่งตั้งมั่นเพราะมันจะเข้าไปสู่ปรมานุตตรสุญญตาที่เป็นความตั้งมั่นที่ไม่มีการเคลื่อนเลยดังนั้นการเคลื่อนของ พรหมแต่ละชั้นเนี่ยก็จะเคลื่อนน้อยลงไปเรื่อยๆพอน้อยลงอายุก็ยาวขึ้นไปเรื่อยๆมันยิ่งใหญ่มากขึ้นไหมล่ะมันก็มีอยู่แค่นี้เท่านั้นเองว่าจิตไปตั้งในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ประเภทใดนะเนี่ยและถ้าโยมจะเราเนี่ยประพฤติปฏิบัติเพื่อการสิ้นอาสวะถามว่าตรงเนี้ยเราขโมดมาที่อะไรขโมดมาที่เกิดดับนะการที่จะรู้หรือไม่รู้ถามว่ามีความจำเป็นต่อการสิ้นอาสวะไหมไม่มีปัญหาเพราะว่ามันจะขโมดมาที่การเกิดดับมันเป็นประโยชน์ต่อความแตกฉานในธรรมที่โยมจะเป็นผู้ที่สามารถแจกแจงอัตถาธิบายอาการจิตได้ละเอียดละออแค่นั้นเองแต่ทุกอย่างเนี่ยพระสารีบุตรก็ได้ทุกอย่างเหมือนกันนะสมาธิสมาบัติเก่งมากแต่พระสารีบุตรก็มองแค่ว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปความเป็นจิตใหญ่ก็ไม่เคยมีก็มีมามีมาแล้วก็ดับไปมันจะเป็นจิตใหญ่ในแบบปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอากาสาอะไรก็ตามสมาธิมันก็มีอยู่แค่นี้ใช่ไหมนี่นะครับในหมวดของธรรมนะครับเรื่องของการมองเห็นการสลัดคืนอยู่เป็นประจำการสลัดคืนเนี่ยพอจะอุปมาเรื่องของอะไรครับสลัดคืนอุปมาเรื่องของอะไรหมายจิตเป็นผู้สลัดคืนหรือว่ามองเห็นการสลัดคืนของธรรมโดยทั่วไปสลัดคืนคือโยมต้องเบื่อไงถ้าโยมไม่เบื่อโยมจะสลัดคืนไหมนะเราต้องเบื่อต้องเห็นโทษการจะเบื่อได้ต้องเห็นโทษเห็นโทษเบื่อถึงจะสลัดคืนคือไม่อยากได้นะไม่อยากได้ในธรรมที่กำลังเพ่งอยู่หรือเปล่าฮะหรือว่าใช่เพราะเรากำลังเพ่งการธรรมชาติคือขันธ์ห้าไงว่ามันเกิดมันดับไงเรากำลังมองสิ่งเหล่านี้ที่เราเนี่ยกำลังคือเราตอนนี้กำมันเป็นตัวเดียวกันอยู่แล้วเราก็กำลังมองมันว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่มันอย่างนี้อย่างที่บอกว่ามองเห็นการสลัดคืนอยู่เป็นประจำแสดงว่ามันต้องมีเกิดดับแล้วบ่อยๆแล้วมีการสลัดคืนบ่อยๆให้เราเห็นถูกไหมครับ
คือโยมต้องไม่อยากได้บ่อยๆเช่นโยมเห็นการเกิดดับของวิญญาณเรื่อยๆผมไม่อยากได้วิญญาณเลยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยจะเกิดอารมณ์ที่เบื่อหน่ายอยากจะสลัดมันทิ้งพอมันเกิดมาปุ๊บพอโยมเกิดอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยการที่เราเนี่ยรู้อารมณ์แล้วจะปล่อยให้จิตผูกอารมณ์ก็เริ่มที่จะลดลงเพราะมันจะเบื่อจิตพอไปรู้อารมณ์เบื่อมันก็ไม่อยากคิดการคิดคนนั้นมันก็น้อยลงการปรุงน้อยลงหรือโยมยังไม่เห็นจิตเกิดดับแต่เห็นอารมณ์เกิดดับเนี่ยอดีตเกิดดับอัปปลันตานุทิฏฐิความเห็นปารภขันธ์ในเบื้องปลายเกิดดับโยมก็จะมองว่าทุกอย่างไร้สาระไม่อยากคิดไม่อยากได้นะจนกระทั่งมาเห็นจิตว่าอ๋ออารมณ์พวกนี้จิตเป็นผู้ไปรู้เองโยมก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตจิตเกิดดับเรื่อยๆต่อไปโยมก็ไม่อยากได้มาซึ่งจิตก็จะเกิดความรู้สึกเออจิตก็ไม่ใช่ของเรานะแล้วเราไปรู้มันทำไมไปอยากได้มันทำไมไปเกาะมันทำไมก็ไม่รู้อย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ยต้องสะสมเรื่อยๆสะสมเพราะสร้างเหตุนะไม่ใช่นึกคิดเอาแล้วก็ด่าว่ามันว่ามันไม่ดีแต่เราต้องสร้างเหตุเห็นเกิดเห็นดับเห็นเออใช่มันเป็นอนัตตามันก็ไม่ใช่เราก็ต้องกลับมาทำซ้ำอย่างนี้นั้นวันใดก็ตามที่มันไม่อยากได้จริงๆแล้วมันไม่เกาะนั่นน่ะก็คือเป็นอรหันต์คือหลุดพ้นแต่ตอนนี้คือไม่อยากได้แต่ก็ยังเกาะอยู่นั่นก็ยังอยากได้ทำยังไงความอยากจริงๆมันจะหมดไปตอนนี้เรารู้หลักการว่าต้องไม่อยากได้ต้องเห็นโทษและความจริงมันคือเกิดดับเป็นอนัตตาใช่ไหมพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นอุเบกขานะฮะเพราะว่าเห็นในเรื่องของการทำจิตให้ปล่อยอยู่เนี่ยกับการเป็นอุเบกขานี่เหมือนกันนะฮะก็เห็นเพราะการกระทำไงโยมทำมากโยมก็นิ่งปล่อยวางจิตก็ไม่ไปสร้างภาวะตัณหาสร้างภพก็นิ่งสักพักหนึ่งไปสร้างอีกแล้วเห็นนะเนี่ยมันก็มองไม่ปล่อยจริงนี่หว่าใช่ไหมไปสร้างอีกแล้วไปสร้างอีกก็ทำอีกละอีกละอีกละอีกจนสักพักมันก็สงบนิ่งอีกสักพักความสงบหายไปอีกแล้วนี่มันก็จะเป็นเพราะเราคุ้นเคยไงเนี่ยเราคุ้นเคยมายาวนานเลยอย่างเงี้ยนี่เรากำลังแก้ความคุ้นเคยตรงเนี้ยนะก็สร้างความคุ้นเคยแบบใหม่คืออนาปาการละนันทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาสร้างทำอนาปานสติให้มากๆถูกต้องใช่ใช่การทำอนาปานสตินี้เพื่อไม่ให้เกิดการคิดถูกไหมครับใช่ถูกไหมครับก็จะบอกอย่างนั้นอย่างเดียวก็ไม่ได้เพื่อไม่ให้เกิดเวทนาด้วยเพื่อไม่ให้สร้างภพอ่ะถ้าพูดรวมๆเลยไม่ให้อยู่บนฐานที่เหลือทั้งสามใช่นะครับใช่ทีนี้การที่อริยมรรคมีองค์8มีเรื่องของสัมมาสังกัปปะดำริชอบดำรินี่คิดไหมฮะใช่คิดในทางที่จะหลีกออกจากกามไงเอ๊ะทำยังไงเราจะหลีกออกจากกามได้ทำยังไงเราจะไม่พยาบาทได้ทำยังไงเราจะไม่เบียดเบียนนี่ต้องคิดอย่างนี้การคิดอย่างนี้เป็นกุศลต้องคิดก่อนแล้วก็มาอานาปานสติเพื่อตัดความคิดนี้หรือเปล่าก็แล้วแต่เราเข้าใจสิยงจะใช้การคิดนี้กี่วันนะเดือนนึงวันนึงพอไหมสองวันอาทิตย์นึงถ้าคิดแล้วก็หยุดคิดได้ไหมล่ะเลิกคิดได้แล้วเข้าใจแล้วก็มาทำอานาปาเลยหรือวันนี้นั่งคิดทั้งวันเนี่ยสมควรไหมจะนั่นอย่างนี้ใครควรใครอ่ะเข้าใจละจบละอานาปาดีสุดกลับมาอานาปาจากนั้นเนี่ยโยมก็เริ่มอานาปาไปตลอดเลยแล้วไม่ต้องหวนกลับไปคิดอีกคือผมมีเคยไปนั่งสมาธินะครับแล้วก็ให้เดินจงกรมนะครับมันก็มีพระสูตรอยู่ตัวนึงว่าถ้าจิตไม่เคลื่อนกายจะไม่เคลื่อนไหวถูกไหมครับใช่ถูกต้องก็เลยมองว่าแล้วถ้าเราเดินจงกรมเนี่ยร่างกายมันเคลื่อนไหวฉะนั้นจิตต้องเคลื่อนก่อนนะการเดินจงกรมนี่จิตมันก็จะไม่นิ่งอยู่กับที่ไม่หรอกคือว่าจะว่าไม่เคลื่อนขนาดนั้นก็อาจจะไม่ตรงทีเดียวคือมันมีอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยการที่เราทรงอิริยาบถใหญ่ๆได้เนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ย
อันเนี้ยได้เดินรู้ว่าเดินพุทธเจ้าบอกอันเนี้ยเป็นสมาธิละแล้วเวลาโยมเดินเนี่ยนะพุทธเจ้าบอกฌาน1 2 3 4ได้หมดนะในขณะที่เดินนะเวลาเดินได้สมาธิเป็นยังไงรู้กายใช่พอเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันก็ยังเดินอยู่นะแต่ตัวมันจะเบาเหมือนลอยบนอากาศนะเนี่ยมันเป็นสมาธิมันมีความนิ่งแล้วก็ทรงการเดินเอาไว้อย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ไงขอบคุณครับกราบนมัสการอาจารย์ครับพอดีต่อจากท่านนี้หน่อยนึงครับพอดีผมเคยฝึกกรรมฐานปฏิปทาน4นะครับอาจารย์มันมีอยู่ช่วงนึงที่ผมติดแล้วผมไปไม่ได้เพราะผมพอข้ามนิวรณ์เสร็จข้ามนิวรณ์เสร็จแล้วก็มันก็นิ่งละหายใจลมหายใจก็หายเมื่อลมหายใจมันหายสติมันยึดอยู่แต่จิตมันไม่อยู่ครับจิตมันลอยจิตมันลอยขึ้นไปบนเพดานครับพอดีผมเปิดพัดลมไว้มันฟันที่จิตหรือฟันที่คอไม่ทราบผมกำหนดมันลงมาพอมันลงมาเข้าตัวแล้วผมก็กำหนดออกแต่นี้มันก็เกิดกระตุกทั้งตัวครับอาจารย์ตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมจะไปต่อได้ยังไงครับหรือจะฝึกไปในขั้นตอนไหนต่อช่วยอาจารย์ช่วยเปิดของความที่ความยุ่งนะครับอาจารย์อย่างเงี้ยฟัง100คนก็100แบบนะจิตมันปรุงแต่งไปแล้วนะเนี่ยบางคนก็แตกระเบิดตัวคอไปทางไส้ไปทางแขนไป100คน100แบบนะกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกมันจะเป็นอะไรไหมครับอาจารย์สมมติว่าไม่เป็นไรหรอกเป็นก็ตายไปแล้วแหละนะหนังสือพิมพ์ลงไปแล้วตายเพราะนั่งสมาธินะแล้วจะไปต่อไงครับอาจารย์ให้ไปต่อกลับมารู้ลมกลับมารู้ลมกลับมารู้ลมอาการพวกนี้ดับไปทันทีเลยจิตมันเผลอไปแล้วมันเผลอไปสร้างภาพไปนะเพลินครับทั้งที่สติเรารู้นะครับว่ามันไปเหมือนรู้นั่นแหละแต่ไม่รู้อ๋อนะไอ้พวกเนี้ยรู้ทั้งนั้นน่ะบอกรู้ทั้งนั้นน่ะแต่ไม่รู้แล้ววิธีไปต่อคือเอามาจับที่ลมหายใจมันกลับมารู้ลมเข้าไว้น่ะนะกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับฟังแบบเนี้ย100คน100แบบเบื่อฟังมากเลยแล้วก็จะวิจิตพิสดารนะว่าอู้วิสารพัดแบบเลยขอโอกาสครับอาจารย์ขอโอกาสครับยังไงถ้าเกิดว่าผมมีเวลานั่งสมาธิแค่วันละ1ชั่วโมงครับจะนั่งให้มีคุณภาพได้มากที่สุดก็คือรู้ลมหายใจให้ได้มากที่สุดให้มากที่สุดถ้ามันมีเรื่องอะไรก็ตามเกิดขึ้นหรือจิตไปรับรู้ที่ไม่ใช่ลมใช่ก็แปลว่าเราเริ่มไม่ได้คุณภาพแล้วเสียไปหน่อยละขณะนั้นโดนฟันคอขาดไปทีละก็ต้องดึงกลับมาดึงกลับมาให้ยาวนานหน่วงไว้เจริญไว้ให้เจริญงอกงามให้มากที่สุดใช่แต่อาการต่างๆที่เป็นภาพขึ้นมาอย่างเช่นของคุณพี่คนเมื่อกี้เป็นอาการที่ตอนนั้นไม่รู้ลมแน่นอนใช่ถ้าเกิดกลับมารู้ลมก็จะได้คุณภาพในการนั่งใช่ตรงนั้นถึงจะได้ประโยชน์ถ้านั่งอานาปานสติก็แปลว่าเจริญสมาธิโดยการใช้ลมหายใจเข้าออกจะสำเร็จก็ต่อสำเร็จประโยชน์ก็ต่อเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเรารู้ชัดลมหายใจเข้าออกถ้าเกิดไม่รู้ลมหายใจเข้าออกก็แปลว่าเราไม่สำเร็จประโยชน์ในการนั่งตรงนั้นใช่ถูกต้องใช่ไหมก็น้อยลงไปครับขอโอกาสครับอาจารย์ครับตรงไหนเนาะตรงนี้ครับผมมาจากเชียงใหม่ครับผมละครับถ้าเราถ้าละราคะนะครับหรือฝึกดีแล้วในการไปในรูปพวกไอ้พวกเวทนาก็คือสังขารแล้วก็สัญญาแล้วก็ไอ้ตัวเวทนาเนี่ยก็คือเหลือแต่อุเบกขาใช่ไหมครับแล้วก็รูปเนี่ยละความอยากความอยากในรูปอายตนะทั้ง5ละได้หมดแล้วแล้วก็เราต้องมาละเหลือตัวสุดท้ายก็คือต้องมาละวิญญาณใช่ไหมครับวิญญาณแล้วก็ถ้าจะละวิญญาณก็คือต้องตะลุยโพชฌงค์7จนไปถึง อุเบกขาสัมโพชฌงค์ใช่ไหมครับเพื่อให้มันเกิดความนิ่งแล้วก็เห็นเกิดดับจนเบื่อวิญญาณใช่ไหมครับจริงๆจะละวิญญาณก็อยู่กับลมนี่แหละก็ใช้อานาปานสติก็เข้าไปใช่ใช่แล้วก็เห็นเกิดดับ
ซึ่งตรงนั้นมันเป็นโพชฌงค์7ในตัวแล้วก็คือใจอนาปานสติสติปัฏฐานก็ไปสติปัฏฐานบริบูรณ์ก็โพชฌงค์บริบูรณ์แล้วก็เอาจนเบื่อวิญญาณไปใช่เพียงมุมมองมันเปลี่ยนไปครับโยมเคยมองปีติมองสุขมองนั่นโน่นนี่แต่เหลือแต่มองจิตละครับมามองวิญญาณขันละอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะละวิญญาณยากที่สุดใช่ไหมครับก็ใช่ตัวสุดท้ายเลยแล้วก็พระอรหันต์ก็คือสมมติว่าถ้าละวิญญาณได้แล้วก็คือท่านก็มียังอัตภาพนี่ยังอยู่ก็คือใช้ขันห้าไปตามของท่านไปใช่ไม่มีอะไรแล้วก็ใช่ละขาดได้แบบพระสารีบุตรที่พุทธเจ้าบอกอ่ะสารีบุตรอยู่เพื่อรอปรินิพพานครับไม่มีอะไรทำอะไรก็รอเมื่อไหร่จะตายกายแตกทำลายใช่ไหมครับครับขอบคุณครับขอโอกาสค่ะสมมุติถ้าอยู่อุเบกขาแล้วเราก็เกิดว่าไปยึดอุเบกขาอีกพอมันเกิดเปลี่ยนเราก็ดันไปโอ้โหไม่พอใจเกิดขึ้นอีกก็คืออุเบกขาก็ต้องปล่อยใช่ไหมคะก็ต้องปล่อยแต่ปล่อยสุดท้ายต้องรักษามันไว้ก่อนเพราะถ้าเราไม่รักษาอุเบกขามันจะแกว่งไปสุขทุกข์ไงแล้วก็แกว่งไปตั้งอาศัยในฐานที่ตั้งอื่นดังนั้นก็ต้องรักษาอุเบกขาไว้สร้างอุเบกขาให้มาก นะนั้นอุเบกขาเนี่ยตราบใดที่ยังไม่เป็นอรหันต์เนี่ยต้องรักมัน ต้องสร้างมันต้องอยู่กับมันนะเห็นมันเป็นของดีไว้ก่อนทั้งที่มันเนี่ยเป็นอวิชชานุสัยเลยนะเพื่อที่จะจัดการกับไอ้สังโยชน์ตัวต้นๆก่อนคือกามราคะกับพยาบาทซึ่งมันก็จัดเป็นตัวปลายของตัวต้นน่ะของกลุ่มต้นน่ะใช่ไหมซึ่งทาร่ามันได้สองอันเนี่ยคือสังโยชน์ห้าสิ้นเลยก้อนใหญ่เลยสิ้นไปเลยใช่ไหมเหลือเบื้องบนอย่างเดียวดังนั้นอุเบกขาเนี่ยยังไงก็ต้องสร้างไว้สร้างไว้เรื่อยๆพอเราสร้างอุเบกขาแล้วเรารู้สึกว่าสุขทุกข์เนี่ยกระทบเราเหมือนกระพริบตาเนี่ยอย่างเงี้ยโยมเริ่มมาจัดการอุเบกขาได้นะเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลามันเปลี่ยนจากอุเบกขาเนี่ยเราจะไม่มาเห็นหรอกว่าอุเบกขามันดับเพราะว่ามันจะไปมองข้างหน้าไปแล้วความเป็นเรามันจะไปมองอารมณ์อื่นไปใส่ใจอารมณ์อื่นไม่ได้มาใส่ใจว่าอ๋อเมื่อกี้อุเบกขาดับแล้วอุเบกขาเกิดนะมันต้องเบื่ออารมณ์อื่นมันต้องจืดจริงๆอ่ะการมุ่งความสนใจมันถึงจะมามองอุเบกขาแล้วมันถึงจะเห็นอุเบกขาเกิดดับดังนั้นคนทำแรกๆจะมาเห็นอุเบกขาเกิดดับเนี่ยมันก็ทำแทบไม่ได้เลยอ่ะหรือทำได้แป๊บเดียวแล้วมันก็ลืมไปแล้วเพราะการวางเฉยต่ออารมณ์ต่างๆมันยังวางไม่ได้เลยหน้าที่เราคืออารมณ์ต่างๆต้องเห็นมันเกิดมันดับจนเราเบื่อเบื่ออารมณ์ต่างๆแล้วก็เป็นผู้อยู่อุเบกขาได้เป็นปกติพอสมควรแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยมาจัดการมันจับตัวมันให้ได้ก่อนนะขออีกคำถามครับอาจารย์ก็คือสมมุติว่าอิริยาบถต่างๆก็คือผมฟังว่าการหลุดพ้นก็จะอยู่ในการสัจชัยยะก็ได้ใช่ไหมครับใช่หมายความว่าการเบื่อหน่ายตัววิญญาณในอาการต่างการสัจชัยยะการแสดงธรรมการฟังธรรมหรือว่าได้ในฌานใช่ไหมครับผมก็งงว่าถ้าเห็นการเกิดดับมันเราต้องเห็นบ่อยๆจนถึงเบื่อหน่ายแต่ว่าตอนนั้นก็คือพร้อมแล้วในการถ้าการฟังแล้วมันพร้อมก็สามารถหลุดได้แสดงธรรมถ้ามันพร้อมก็หลุดได้ใช่ไหมใช่แล้วครับอันนี้คำถามหนึ่งเนาะนึกไปเหมือนถ้ามีอะไรอ่ะคนจัดคอร์สปฏิบัติเนี่ยน่าจะจัดคอร์ส5หนทางเข้าสู่วิมุตติเหมือนกันเนาะแต่มันก็ต้องมีกลุ่มคนที่มีความชำนาญพร้อมเพียงพอ5อย่างอย่างเงี้ยเหมือนกับคอร์สสัจชายะเข้าคอร์ส3วัน7วันสัจชายะมันทั้งวันเลยนะแล้วก็สัจชายะยังไงที่จะให้รู้สึกปีติเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นจากการสัจชายะเนี่ยก็สัจชายะให้มากพอสัจชายะมากปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มมีความรู้สึกเนี่ยโน้มน้อมไปกับการสัจชายะนั้นเนี่ยจากนั้นเนี่ยปิติมันจะเกิดสุขจะเกิดทำเป็นคอร์สเลยก็ดีเหมือนกันนะมันนึกถึงนะ
ถ้าใครมีคอร์สมีอะไรก็ลองดูสิเพราะมันคือหนึ่งในหนทางเข้าสู่วิมุตติใช่ไหมคอร์สการคิดตริตรึกนะเอาคิดตริตรึกปุ๊บแล้วก็วางรูปแบบคอร์สจะต้องคิดตริตรึกในแบบที่พระเจ้าบอกเนกขัมมวิตกอวิงสาอพยาปาทะใช่ไหมหรือว่าคิดตริตรึกในเรื่องของปฏิจจสุบาทนะโดยความเป็นอายนะเป็นธาตุอย่างนี้แล้วเราก็ทำยังไงจะคิดติดตึกเนี่ยวันทั้งวันเราก็คิดติดตึกแต่วนอยู่ในเรื่องพวกนี้แล้วอย่าให้มันหลุดมาปุ๊บก็วนกลับมาเรื่องนี้ติดตึกจนกระทั่งมันเกิดปิติเกิดสุขจิตตั้งมั่นเนี่ยก็เป็นการฝึกหนทางเข้าสู่วิมุตติแบบนี้หนทางเข้าสู่วิมุตติแบบนี้